สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอยู่แล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของลิซ่าครับหลังจากไปวงการจีนโหรู้สึกก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับงานของ VTV นะก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆไทยนะเธอก็พูดไทยแบบโอ้โหพร้อมมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแอดก็ต้องมาปวดหัวกับการกดบัตรเจโชอีกใครมีปัญหาบ้างเมื่อเช้าเอาคิดเอาว่าจะ2ชั่วโมงผ่านไปคนไทยยังกดบัตรไม่ได้อ่ะเหมือนสตาร์ทไว้ให้คนจีนก่อนน่ะก็เลยโวยกันใหญ่เลยอ่ะเหมือนแบบยืมสนามไทยจัดงานเฉยๆอ่ะคนจีนจองเต็มก่อนอ่ะของแอดได้ปลายดอยผมว่าเหลือให้คนไทยไม่เยอะจนเขาจะเพิ่มรอบ2แล้วเนี่ยคอนเสิร์ตเจโชนะตำนานยุค2000ของไต้หวันและดังมากในจีนนะก็พูดถึงจีนแล้วนะครับพูดถึงลู่ซือแล้วต้องพูดถึงข่าวนี้นะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเธอจะพูดออกมากับดาราหญิงแอดเพิ่งเห็นเธอล่าสุดแต่จำเธอไม่ได้นะเห็นล่าสุดในซีรีส์ดาราจักรรักลำนำใจที่แสดงกับเจ้าลู่ซือนั่นแหละบทบาทของเธอเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวที่แบบถูกเอามาเลี้ยงอะฮะของเจ้าลู่ซือนะเหนียวเหนียวเจ้าลู่ซือนี่พอมาดูดีๆเธอมีผลงานแสดงมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งเราก็เคยดูแล้วนะครับนั่นก็คือคนเล็กของเล่นใหญ่เนี่ยหนุ่มผู้ชายคนเนี้ยหลายคนก็ชื่นชมผลงานการแสดงของเธอในตอนเด็กนะเหมือนกับเด็กผู้ชายจริงๆแต่ไม่คิดว่าเธอจะออกมานะในสภาวะที่มีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็เป็นดาราของจีนที่ได้รับบทรองๆอยู่เนี่ยก็คิดว่าสีเจียวจะอยู่เงียบๆดีกว่าแต่ว่าล่าสุดนี้อยู่ๆก็ออกมาวิจารณ์นะครับลิซ่านะหลังจากช่วงนี้ลิซ่าก็ไปที่ต่างแดนนะครับกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจาเรื่องสัญญากับค่ายอื่นด้วยอันนี้คือภาพของลิซ่าในบางช่วงที่อยู่กับคณะคาบาเร่นะเป็นคณะชื่อดังในฝรั่งเศสซึ่งไม่ง่ายที่ศิลปินเคป๊อปจะได้ไปยืนแบบนี้เนี่ยลิซ่าก็มาได้ชุดชั้นในสีดำเนี่ยนะครับอวดลุคเซ็กซี่นะหลายคนก็เป็นแบบเงาของลิซ่าทั้งหมดเลยหลายคนก็มองว่าเซ็กซี่หลายคนก็มองว่ามันเกินไปนะครับเช่นเดียวกันกับฉุยเจียวนะครับผู้เคยรับบทเป็นพี่สาวของเจ้าลู่ซือในดาราจักรออกมาพูดแบบรุนแรงเลยนะครับโดยบอกว่าเห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศโดยแคปเอาภาพลิซ่านะครับไปลงซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเธอเคยวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกับคนอื่นๆนะครับเรื่องนี้ทำให้คนไทยเดือดแน่นอนนะและคนจีนก็แบบแบ่งออกเป็น2ฝั่งบางคนก็บอกว่าเธอวิจารณ์ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยพี่สาวผู้หานก้ารักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามงดงามจริงๆความงามของความเป็นมนุษย์เห็นไหมฮะเนี่ยสิ่งที่ฉุยเจียวพูดนั้นแม่นยำและเธอก็ส่งเสริมวัฒนธรรมค่อนข้างดีด้วยเนี่ยพูดได้ดีนะครับโอเคนะยกนิ้วให้เลยเนี่ยเธอรักวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอดครับเนี่ยมุมมองทั้ง3ของฉุยเจียวยังคงถูกต้องมากนี่อันนี้คือฝ่ายที่เห็นด้วยนะบอกว่าหลานสาวของฉันเป็นแฟนของเธอนะแต่เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้หลานสาวของฉันผิดหวังในตัวเธอมากทั้งอัลบั้มทั้งหมดฉันคิดว่าหลานสาวของฉันมีทัศนคติเชิงลบต่อชีวิตที่ถูกต้องแล้วแต่บางคนก็ออกมาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นวัฒนธรรมนั้นแตกต่างกันอย่าคิดว่าคนอื่นจะเหมือนกับเราบางคนก็บอกลิซ่าเธอกำลังจะเป็นระดับโลกไม่ต้องห่วงเธอห่วงของตัวของสีเจียวก่อนซึ่งสีเจียวเองก็เคยถูกวิจารณ์นะครับในเชิงลบมาก่อนเพราะว่าเธอเองเธอเคยโพสต์ภาพกับชุดสีฟ้าเนี่ยนะครับในการพักผ่อนที่บาหลีหลายคนเขาก็เอาภาพนี้มาชูเหมือนกันว่าแล้วเธอล่ะมันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำแบบนี้ในขณะที่เธอวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าภาพจริงภาพปลอมนะแต่ทางจีนเขาก็แชร์ทางฝ่ายที่สนับสนุนลิซ่าเองนะโอ้นี่เรียกได้ว่าเป็นข่าวเดือดประจำวันเลยทีเดียวนะครับแบบข้ามประเทศเลยสำหรับดาราจีนกับลิซ่านะครับช่วงนี้ร้อนแรงแน่นอนครับลิซ่าครับเชื่อว่าจะเปิดตัวกับระดับโลกเร็วๆนี้ครับติดตามข่าวสารให้ดีส่วนท่านคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องราวนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเราจะเห็นถึงทัศนคติของท่านเช่นกันว่าสิ่งที่สีเจียวพูดควรจะพูดออกมาหรือเปล่าแบบนั้นนะครับในเชิงที่แบบเห็นแต่ผู้หญิงทำงานทางเพศเท่านั้นที่ทำแบบนี้ซึ่งมันก็แรงอยู่นะคนเล็กของเล่นใหญ่ของจริงแล้วเนี่ยแบบเล่นใหญ่มากถ้าเห็นเช่นใดคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ